ชิงช้าสวรรค์เทียเตอร์นะคะกับช่วงนี้เลยค่ะชิงช้ามาโชว์นะคะซึ่งเช่นเคยนะคะว่าแขกรับเชิญของเรานะคะนั่นก็คือพี่หนุ่มแสกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำให้จุ๋ยไม่เหงาค่ะเพราะปกติเนี่ยจะต้องเป็นมีอโน้ตกับพี่ส้มด้วยแต่วันนี้มีพี่หนุ่มเสกก็คลายเหงาไปได้บ้างขอบคุณครับขอบคุณครับซึ่งโชว์ของเรานะคะจะอลังการขึ้นทุกๆสัปดาห์ก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6นะครับค่ะอลังการงานสร้างเหมือนเดิมครับคณะอักษราหุ่นละครเล็กวันนี้เตรียมอะไรมาให้พวกเราได้ชมกันคะวันนี้เป็นโชว์ระบำคุดนะครับเป็นโชว์พิเศษที่เราทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงเปิดโรงละครนะครับเป็นระบำคุดที่เราซ้อมกันนานมากเราใช้นักแสดงทั้งหมด30คนเรียกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยชายกินรีลอนเนี่ยมีนักแสดงประมาณ20อันนี้30เลย30นะครับแล้วตัวหุ่นละครล่ะคะหุ่นก็มี10ตัวโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นชุดที่เราเป็นชุดเปิดโรงของเราค่ะสำหรับโรงละครในการที่จะให้ประชาชนเข้ามาดูชุดนี้จะเป็นโชว์ที่เปิดโรงละครเราตลอดเวลาเพราะว่าทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าครุฑเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของราชการของเราใช่ครับใช่ครับมีความสำคัญมากๆกับคนไทยรับรองว่าวันนี้ไม่ทำให้คุณจุ๋ยผิดหวังแน่นอนครับโอ้โหพูดอย่างนี้แล้วอยากดูแล้วล่ะค่ะทุกผู้ชมพร้อมแล้วนะคะไปพบกับระบำคุดโชว์ค่ะThank you.
ับคนนี้อลังการมากมากสวัสดีพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหโชว์นี้เรียกได้ว่าอลังการมากๆแล้วชอบมากทุกท่าคือดูเข้มแข็งอะค่ะแล้วก็พี่ๆเนี่ยเขาจะแบบสมมุติว่าพญาครุฑแบบว่าพงกหัวก็พงกด้วยกันหมดเลยคือระบำครุฑเนี่ยจะครุฑมีพลังมีอำนาจค่ะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็พระนารายณ์เนี่ยค่ะซึ่งเป็นพาหนะครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์ก็มีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ทุกอย่างจุดเริ่มต้นแรกเลยที่คิดโชว์นี้ขึ้นมาเป็นยังไงจริงๆเราอยากทำงานโชว์ที่ถวายพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวนะครับเราก็เลยคิดว่าอะไรที่จะหมายถึงพระองค์ท่านเราก็คิดว่าโอเคระบำครุฑพร้อมกับพระนารายณ์ทรงครุฑก็เป็นเหมือนพระนารายณ์ก็เป็นเหมือนตัวแทนของพระองค์ท่านนะครับเราก็ช่วยกันวางโครงสร้างโครงร่างแล้วก็ให้นักแสดงช่วยกันคิดท่าแล้วก็เอามายำกันเอามายำแล้วก็มาทำโครงแพทเทิร์นก็ออกมาอย่างที่เห็นนะครับเรื่องฉากเราก็ใช้จินตนาการในความคิดร่วมกันทั้งหมดค่ะแต่ว่าดูโชว์นี้มันเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์นะคะตัวเองจุก็นับถือพระนารายณ์ด้วยคุดด้วยอะไรด้วยเรียกได้ว่าเป็นโชว์ที่นับว่าสัปดาห์แต่ละสัปดาห์นี่คือสร้างความตื่นเต้นให้กับเราทุกสัปดาห์ความรู้สึกนักแสดงก็ได้ว่าเออได้พี่ค่ะหนูเห็นพี่เด่นมากเลยพี่อยู่ตรงกลางตลอดเลยอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกไงคะที่ได้มาหุ่นละครเล็กแต่ว่าเป็นครุฑแบบนี้ก็ดีใจครับก็พวกเราเรียนทางด้านนาฏศิลป์มาอยู่แล้วครับในสาขาโขนในแต่ละคนก็เรียนนาฏศิลป์กันหมดอ๋อโขนได้ด้วยใช่โขนละครโขนครับได้ดังนั้นเรื่องของการทำเท้าท่าทางอะไรมันก็จะออกเลยทันทีใช่ครับเพราะนี่แหละคือความทุ่มเทซึ่งเราเอาศิลปะวัฒนธรรมไทยมาผสมกับหุ่นละครเล็กมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำคือเรียกว่าเหลืออีก2สัปดาห์เนี่ยมันจะมีสูตรพิเศษอลังการมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆเห็นอย่างนี้แล้วภูมิใจค่ะมันเหมือนเป็นจิตวิญญาณของคนไทยเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งแสดงออกมาในหุ่นละครเล็กซึ่งเราไม่ได้เห็นกันบ่อยครั้งนักนะคะใช่ครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะมาชมได้นะมีวันไหนบ้างนะก็เราแสดงที่โรงละครอัปสรา King Power นะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธรอบทุ่มครึ่งครับค่ะวันนี้โอ้โหต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วก็พี่หนุ่มเสกด้วยนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ Suzuki นะคะมอบให้ 5,000 บาทเพื่อเป็นการขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสัปดาห์หน้านะคะเป็นสัปดาห์ที่7แล้วนะคะรับรองว่าชิงช้ามาโชว์ของเราอลังการอย่างแน่นอนแต่ช่วงหน้านะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่กับชิงช้าสวรรค์เธียเตอร์ก่อนเพราะว่าเรามีช่วงโอ้โหบางกอกเดี๋ยวกลับมาสักครู่นึงค่ะ